สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงคำขอในภาษาไทยที่เราเคยได้ยินกันคือคำว่าตนดคำนี้เขมรเอาคำของไปใช้ด้วยถ้าเรียกว่าตโนดจะเข้าใจกันตนดหมายถึงตานไทยเราเอามาเรียกเป็นคำซ้อนว่าตานตนดตานเป็นภาษาไทยตนดเป็นภาษาของผมเขียนคำว่าตนดในภาษาของให้ดูทั้งอักษรของโบราณ และอักษรของปัจจุบันบางคนสงสัยว่าภาษาของเขาพูดกันอย่างไรจะให้ผมพูดให้ฟังผมจะออกเสียงเฉพาะที่ AI ออกเสียงไม่ได้เท่านั้นสามจังหวัดอีสานใต้พูดกันอยู่ทุกวันนั่นแหละครับคือภาษาของส่วนมากยังเข้าใจว่าพูดภาษาขเขมรที่เข้าใจแบบนี้เพราะถูกล้างสมองมานานคำที่ผมยกตัวอย่างมาถ้าเป็นคำภาษาของ ผมจะเขียนด้วยอักษรของเท่านั้นไม่เขียนด้วยอักษรขเขมรน,นะครับน้ำตาลตโนดสมัยเป็นเด็กที่เห็นกันโดยทั่วไปคือน้ำตาลสดเพราะกินมาตั้งแต่เกิดชาวบ้านจะหาน้ำตาลสดใส่กระบอกไม้ไผ่มาขายเป็นน้ำตาลสดได้จากน้ำที่จันหรืองงตาลต้นตาลแยกเป็นต้นตาลตัวผู้กับต้นตาลตัวเมียไม่เหมือนมะพร้าวที่ส่วนที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน แต่ตานจะแยกกันนะครับกระบอกไม้ไผ่จะรมควันไฟก่อนเมื่อรองน้ำตาลจะมีกลิ่นหอมเพื่อไม่ให้น้ำตาลบูดจะใส่เปลือกพยอมลงไปด้วยหรืออาจใช้ไม้เคี้ยมก็ได้ระหว่างที่บรรยายก็ดูภาพขนมตาลไปด้วยนะครับขนมตาลแท้จะมีกลิ่นหอมของลูกตาลสุกด้วยตาลหรือตาลโนดภาษาทางภาคใต้เรียกสั้นๆว่าโนดลำต้นเป็นเสี้ยนสีดำแข็งมาก การขึ้นต้นตาจะขึ้นโดยใช้ตีนเปล่าเหมือนขึ้นมะพร้าวไม่ได้สมัยเด็กผมขึ้นมะพร้าวเป็นประจำแต่ขึ้นต้นตาโดยเท้าเปล่าเทียงครั้งเดียวในชีวิตเพราะเสี้ยนที่ลำต้นเป็นเสี้ยนจะตามเข้าไปในฝ่าเท้าขอบก้านตาเหมือนฟันเลื่อยสีดำแข็งแข็งและคมมากโคนก้านแยกออกจากกันคล้ายคีมเหล็กโอบพุ่มลำต้นไว้ต้องใช้ไม้ไผ่ลำยาวผูกติดกับลำต้นตาแล้วหยิบที่ลำไม้ไผ่ ขึ้นไปต้นตาลตัวผู้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากต้นตาลตัวเมียเนื่องจากต้นตาลตัวผู้จะออกงุงเป็นชอบไม่มีผลภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันถ้าการเวียนของทางใบวนไปทางซ้ายมือจะเป็นตาลตัวผู้ต้นตาลตัวผู้จะสังเกตจากใบแหลงงวงเพราะถือเป็นเอกลักษณ์ของต้นตาลตัวผู้อย่างชัดเจนส่วนต้นตาลตัวเมียนั้นจะมีลักษณะการเรียงตัวของทางใบถ้ามีการเรียงตัว วนไปทางขวามือจากบริเวณโคนไปสู่ยอดจะเป็นต้นตาลตัวเมียแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือต้นตาลตัวเมียจะต่างจากต้นตาลตัวผู้ตรงที่ต้นตาลตัวเมียจะมีลูกเป็นช่อช่อหรือชาวบ้านเรียกว่าทลายตาลมองจากด้านล่างขึ้นไปจะทราบว่าเป็นต้นตาลตัวผู้หรือตัวเมียจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นตาลมากที่สุดในประเทศไทย ัจจุบันจังหวัดสงขลาในเขตพื้นที่อำเภอโนดสถทิงพระพรและสิงหนครมีมากที่สุดต้นตาลเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีคู่กับเขาวังหรือพระนครคีรีปรากฏเป็นตราและธงประจำจังหวัดเพชรบุรีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ต้นตาลเมืองเพชรให้ผลผลิตน้ำตาลตะโหนดที่ดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณตราบจนถึงปัจจุบันจึงมีชื่อเสียงติดปากคนทั่วไปว่า น้ำตาลเทศบุรีเพราะมีรสหวานหอมอร่อยมีรสชาติกลมกลม่อมชวนรับประทานจนเป็นที่มาของคำว่าหวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชรดังนั้นต้นตาลจึงนับเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเทรบุรีโดยทั่วไปชาวชนบทชาวนาจะปลูกข้าวและทำตาลควบคู่กันไปส่วนใหญ่จะนิยมปลูกต้นตาลไว้บริเวณขันงนาในตัวเมืองเพชรบุรี ก็ปรากฏว่ามีการปลูกต้นตาลเช่นกันบริเวณที่มีต้นตาลมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ท้องทุ่งตหนองไม้เหลืองตบโน,อนอดหลายตบไร่ส้มตบโรงเคดเป็นต้นและทุกท้องที่ในเขตอภบ้านลาดเมื่อมองผ่านต้นตาลจะมองไม่เห็นท้องฟ้าอีกด้านหนึ่งแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการทำานาสองครั้งเป็นผลให้ต้นตาลปรับสภาพไม่ทัน เพราะพื้นที่มีน้ำมากเกินไปกลายเป็นที่มีน้ำท่วมขังต้นตาลไม่ได้พักตัวที่เรียกว่าแต่งตัวในที่สุดก็ต้องยืนต้นตายภายในเวลาไม่นานนักเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนจากเดิมไม่เป็นไปนตามธรรมชาติเจ้าตาลเกิดจากผลแก่จัดของต้นตาลตัวเมียเมื่อผลหล่นลงมาชาวบ้านจะเก็บรวบรวมกองไว้ต่อมามเมล็ดตาลจากผลตาลจะแทงส่วนที่คล้ายรากงอกออกมาลงสู่พื้นดิน เรียกว่างอกตานส่วนปลายของงอกตาลมีคับพัดที่จะกลายเป็นต้นอ่อนของต้นตานซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้นและค่อยๆแทงยอดขึ้นมาตามงอกตานจนโผล่พ้นดินขึ้นมาและเจริญเติบโตเป็นต้นตาลต่อไปอันหนึ่งงอกตานนั้นไม่ใช่รากมันทำหน้าที่ส่งคับพัศลงไปในดินและต่อมาทำหน้าที่เป็นต่อหุ้มยอดอ่อนแล้วก็เปอยสลายไปภายในเวลาไม่นานนักส่วนรากที่แท้จริง จะออกจากฐานต้นอ่อนที่จเจริญมาจากส่วนปลายของงอกตาลอีกต่อหนึ่งต้นอ่อนของตาลมีลักษณะและขนาดพอๆกับหอมแดงขนาดเคืองรากก็ออกมาแบบเดียวกับรากหัวหอมต้นอ่อนของตาลเกิดอยู่ลึกลงไปในดินหลายสิบเซนติเมตรจึงมักไม่มีใครเห็นกล่าวได้ว่าการงอกของเมล็ดตาลน,นั้นพิสดารทีเดียวนอกจากนี้เมื่อนำลูกตาลสุกมายีเนื้อสีเหลือง แล้วผสมกับแป้งข้าวเจ้าตั้งตากแดดไว้สักครู่ใหญ่เติมน้ำตาลพอควรแล้วนำมาใส่ห่อใบตองหรือใส่กระทงนำไปนึ่งให้สุกในรังถึงหรือหม้อหวดก็จะได้ขนมเนื้อนุ่มฟูคล้ายขนมเคก้กเรียกว่าขนมตาลนับเป็นขนมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยไม่ต้องใช้ผงแป้งฟูแต่อย่างใดผลตาลหรือลูกตาลที่ยังไม่แก่จัดถ้านำเอาส่วนของหัวตาลมาปอกผิวนอกออก แล้วหั่นออกเป็นชิ้นบางๆก็จะได้หัวตาลอ่อนนำไปปรุงเป็นแกงขั่วหัวตาลน,นับเป็นอาหารที่มีรสอร่อยกลมกล่อมแกงหัวตานจะทำคล้ายแกงขั่วมีส่วนผสมของกะทิกระชายปลาย่างปลากรอบหรือกุ้งสดแต่ส่วนใหญ่แกงหัวตาลของชาวเพชรบุรีนิยมใช้เนื้อย่างหรือเนื้อเค็มหั่นบางๆผสมลงไปพร้อมกันใส่ไปส้มซ่าแทนใบมะกรูด หรืออาจ,จใช้หอยขมมาแก่เนื้อใส่ผสมลงไปด้วยหัวตานนิยมนำไปลอยน้ำตาลใสโดยตัดเฉพาะส่วนหัวลูกตาลที่ค่อนข้างอ่อนร้อยกับเส้นต่อเป็นพวงประมาณพวงละก7-10หัวแล้วนำไปลอยน้ำตาลใสที่กำลังเคี่ยวเดือดท่านอยู่ในกระทะเมื่อสุกดีแล้วจึงนำขึ้นเอาไปรับประทานได้นอกจากนี้ใบตาลอ่อนยังสามารถนำมาจาักสารทำเป็นรูปสัตว์ต่าง สำหรับแขวนให้เด็กดูเล่นได้อีกหลายชนิดเช่นปลาตะเพียนกุ้งต,กตากแตนชะดาหรือนำมาจาักเป็นเส้นตอกถ้าใช้เส้นใหญ่มักสารขึ้นเป็นรูปกระเช้าถ้าใช้ตอกเส้นเล็กนิยมสารเป็นกระเป๋าสตังประโยชน์ของต้นตาลมีมากมายใช้ทางอุปกรณ์ต่างๆเช่นครกสักการตาลทำไม้กวาดและอื่นๆขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหลังจากที่ ดาบวิชัยหรือร้อยตำรวจตรี 3, วิชัยสุรยุทธอดีตผู้บังคับหมู่งานต้องกันรปรากรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอปรังกูจังหวัดศรีสะเกดเจ้าของฉายาคนบ้าปลูกต้นไม้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ท่านปลูกต้นตาลและต้นไม้อื่นๆกว่าล้านต้นมาแล้วกว่า30ปีเริมถนนอุทุมพรพิสัยปรางกูผู้มีปณิธานจะปลูกป่าไปจนตาย จังหวัดศรีสะเกดจึงประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนนต้นต,นตาลจากอำเภออุทุมพรพิสัยไปอำเภอปรังกูเป็นถนนต้นต,นตาลดาบวิชัยก็นำภาพมาให้ดูในที่นี้วันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคำว่าตนนดนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมาย สวัสดีครับ